เป็นอีกคู่หนึ่งที่เขาขยับสถานะแต่งงานกันเรียบร้อยมีลูกแล้วด้วยครอบครัวเรียบร้อยใช่ค่ะสำหรับคู่ของพี่กรณ์และศิริตาคือล่าสุดเขาไปออกงานกันอีกแล้วออกงานหวานใจหวานช่ำเป็นงานรับรองเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยจากหลายประเทศทั่วโลกร่วมกับทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งคู่รักซุปตาเนี่ยเขาก็ไปร่วมเป็นหนึ่งในงานแต่โมเมนต์ที่หลายคนต่างกล่าวถึงสนั่นโซเชียลนั่นคือก็คือภาพคือคลิปที่พี่กรณ์เนี่ยพี่กรณ์เขาลงใน Instagramถึงแบบความภาคภูมิใจในตัวสีภรรยาโอ้โหนี่เห็นไหมคือมีหลายประเทศมากนะฮะแล้วก็60ประเทศทั่วโลกเลยนะที่มาร่วมงานนี้เขาก็ไปมาร่วมรับรองแขกด้วยรวมถึงในฐานะเจ้าบ้านในฐานะเจ้าบ้านประเทศไทยพี่กรณ์เนี่ยก็ได้ลงโมเมนต์ที่พี่ศิริต้าเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเวทีทำอะไรจะร้องเพลงเหรอยังไม่ใช่ร้องเพลงรอบนี้ไม่ใช่ร้องเพลงแต่เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าท่านทูต60ประเทศเรียกได้ว่าโหเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยจริงๆค่ะซึ่งพี่กรณ์เนี่ยโหเขาก็บอกว่าภูมิใจที่สุดกับศรีภรรยาคนเก่งที่กล่าวสปีดต่อหน้าท่านทูต60ประเทศไปลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่าว่าพี่ศิริต้าได้กล่าวอะไรบ้าง Reminds me of something truly special the power of friendship and unityIt is moments like this that truly warm the heart and remind us of the good we can achieve when we stand together. Like Maya Angelou, I have learned that people will forget what you said, and people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. So in the end, it is kindness and love.The very essence of our humanity. คือเก่งแล้วก็สวยมากแล้วคือสปีดคือดีมากอ่ะก็เป็นกล่าวสปีดที่ตราตึงหัวใจใครๆหลายๆคนอ่ะไม่ใช่แค่พี่กรณ์คนเดียวค่ะและพี่กรณ์เขามีการติดแฮชแท็กด้วยจักรวาลไปทางไหนจักรวาลไปทางไหนนี่คือเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าว่าเอ๊ะพี่ศิริต้าจะลงประกวดอะไรหรือเปล่าไม่ดิเพราะก่อนเนี่ยเอาจริงนะแบบว่าโอ้โหทั่วทั้งโซเชียลมีการเชียร์ให้พี่ศิริต้าเนี่ยประกวด MUT เพราะว่า MUT เขามีการเปิดรับแบบทุกแบบกว้างกว่าเดิมเนาะทั้งคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีลูกแล้วและหลายคนก็มีการจับตามองเหล่าดาราที่มีความสามารถในด้านนี้แล้วพี่ศิริต้าก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่หลายคนต่างเชียร์ถ้าเกิดว่าผมเป็นพี่กรณ์ผมเชียร์พี่ศิริต้านะเพราะตอนนี้คือเพอร์เฟกต์หมดเลยทั้งในส่วนของรูปลักษณ์ภาษาต่างๆที่ได้แล้วก็อินเนอร์ต่างๆที่จะมาเป็นเวนางงามอ่ะคือได้หมดแล้วอ่ะสวยฉ่ำส่งเถอะอย่างไรก็แล้วแต่ไปรอติดตามแล้วก็โอ้โหต้องแบบว่าปรบมือให้กับความเก่งในครั้งนี้ด้วยค่ะ